Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับจากรอบปฐมทัศน์โลกนะครับของหนังเรื่องบลอนด์ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่ผ่านมาหนังเรื่องนี้ได้รับการยืนปรบมือยาวนาน14นาทีและคำชมอย่างล้นหลามแต่ก็ไม่วายต้องปวดหัวกับกระแสที่นักวิจารณ์บางส่วนกลับมีความเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งฉากการทำแท้งและฉากโป๊เปลือยที่บ่อยจนเกินไปโดยทางด้านนักแสดงสาวอย่างAna de Armasครับที่รับบทนำเป็นมาริลีนมอนโรเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์เหล่านั้นและได้ออกมาโต้ประมาณว่าเธอไม่ได้กังวลกับคำวิจารณ์แล้วมองว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการดำเนินเรื่องเลยบลอนด์ครับเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของจอยซ์แคโรลโอ๊ตซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันซับซ้อนของมาริลีนมอนโรที่มีความตึงเครียดระหว่างการเป็นบุคคลสาธารณะตัวของAna de Armasได้เปิดเผยว่าก่อนที่เธอจะสวมบทดาราสาวในตำนานเธอและทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของมอนโรเพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการมาแล้วด้วยในตอนนี้ก็สามารถรับชมผลงานที่เธอและทีมงานทุ่มเทเป็นอย่างหนักได้แล้วผ่านทาง Netflix เลยครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับMovie Check